สวัสดีครับผลการแข่งขันสนุกเกอร์รอบ8คนรายการคาซูมาสเตอร์ส2023ณอเล็กซานดราพาเลซเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2022นิวโลปสันเอาชนะแบร์รี่ฮอกกิน10-4เฟรมรางวัลเบรกสูงสุดสจ๊วตบิงแฮม139แต้มสำหรับการแข่งขันรายการมาสเตอร์เป็นรายการเก่าแก่ที่มีมานานตั้งแต่ปี1975หรือกว่า48ปีมาแล้วเป็นการเชิญนักสนุกเกอร์อันดับ 1-16 ของโลกมาทำการแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัล 250,000 ปอนด์หรือประมาณ 10,500,000 บาทผลการแข่งขันรอบ8คนใช้ระบบ6-11เฟรมวันที่12มกราคม2566มีดังนี้ลอนนี่โอซูลิแวนพบมาร์คเจวิลเลียมประวัติเคยเจอกัน49ครั้งลอนนี่ชนะ34ครั้งวิลเลียมชนะ12ครั้งเสมอกัน3ครั้งเจอกันล่าสุดรายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพ2022รอบ8คนลอนนี่เอาชนะ10-9เฟรมสถิติเป็นตัวบ่งชี้คู่นี้ถึงแม้จะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นแต่เจอกันเมื่อไหร่ใส่กันไม่ยั้งเดอะล็อกเก็ตพอเป็นต่อเวลาตามมีความมุ่งมั่นน่าจะผ่านได้สบายมือผลปรากฏว่าลอนนี่เปิดฉากเซนจูรี่เบก115แต้มเป็นครั้งที่1,193และเก็บไปอีก2เกมขึ้นนำก่อน 3-0 เฟรมเกม4จรวดทางเรียบเข้าเบกย่อย55แต้มไล่ตามมา 1-3 เฟรมหลังพักเบก15นาทีสภาพเกมผลัดกันคนละไม้คนละเกมลอนนี่ขึ้นนำก่อน 4-2 เฟรมวิลเลียมได้จังหวะเข้าเบก143 90แต้มเป็นเซนจูรี่เบรกครั้งที่579ไล่ตามมาเสมอ 4-4 เฟรมเกม9ลอนนี่เข้าเบรกเพลินไปพลาดแดงหลุมกลางทำให้วิลเลียมลุกขึ้นมาเปิ้ลเกมแซงขึ้นแท่นก่อน 5-4 เฟรมเกม10ลอนนี่มีจังหวะเข้าเบรก77แต้มเก็บเกมไล่ตามมาเสมอ 5-5 เฟรมเกม11มาร์ควิลเลียมได้จังหวะเข้าเบรก102แต้มเป็นเซนจูรี่เบรกครั้งที่580พร้อมกับเอาชนะไป 6-5 เฟรมมาร์คเจวิลเลียมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างฮอสเซนวาฟาอีกับแจ็คดิซอสกี้ในวันที่14มกราคม2566เวลา2ทุ่มส่วนลอนนี่โอซูลิแวนตกรอบรับเงินรางวัล 30,000 ปอนด์หรือประมาณ 1,200,000 บาทแจ็คดิซอสกี้พบฮอสเซนวาฟาอีแจ็คชนะ6ครั้งวาฟาอีชนะ1ครั้งล่าสุดเจอกันรายการ UK Championship 2022รอบ16คนแจ็คชนะ 6-2 เฟรมถึงแม้สถิติจะข่มขวัญแต่แจ็คจะประมาทไม่ได้เพราะเจ้าชายแห่งเปอร์เซียมีความแม่นคมมากขึ้นถ้าพลาดพลั้งมีสิทธิ์โดนผลปรากฏว่าแจ็คปืนกลสั้นเปิดฉากรัวใส่ก่อนขึ้นนำ 2-0 เฟรมหลังจากนั้นเจ้าชายแห่งเปอร์เซียก็นำคืน2เกมรวดตามมาเสมอ 2-2 เฟรมโดยเฉพาะเกมที่4แทงเซนจูรี่เบรกไป143แต้มเป็นเบรกสูงสุดของรายการเทียบเท่ากับมาร์คเจวิลเลียมที่ทึ่งทำก่อนหน้านี้หลังพักเบรก15นาทีต่างคนต่างแลกคิวคนละ2เกมเสมอกันที่4-4เฟรมก่อนที่แจ็คดิซอสกี้จะแซงขึ้นแท่นก่อนและคว้าชัยชนะไปในที่สุด6-4เฟรมแจ็คดิซอสกี้ผ่านเข้ารอบไปพบกับมาร์คเจวิลเลียมในวันที่14มกราคม2566เวลา14:00ส่วนฮอสเซนวาฟาอีตกรอบรับเงินรางวัล 30,000 ปอนด์หรือประมาณ 1,200,000 บาทโปรแกรมการแข่งขันรอบ8คนใช้ระบบ 6-11 เฟรมวันที่13มกราคม2566เวลา2ทุ่มจัดทัมพบบาร์รี่ฮอกกินประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน28ครั้งจัดชนะ14ครั้งบาร์รี่ชนะ13ครั้งเสมอกัน1ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการ European Master 2022รอบกล่องรองชนะเลิศบาร์รี่ชนะ 5-3 เฟรมสถิติการเจอกันถือว่าสูสีมากใครนอนน้อยมีสิทธิ์โดนเวลา 14:00 ชอนเมอร์ฟี่พบสจ๊วตบิงแฮมประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน21ครั้งเมอร์ฟี่ชนะ13บิงแฮมชนะ7เสมอกัน1ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการ Northern Ireland Open 2021รอบ16คนเมอร์ฟี่ชนะ 4-1 เฟรมสถิติการเจอกันเมอร์ฟี่เป็นต่อเยอะจนหมอปลาบิงแฮม
ชอบมีอาการแทงเวลาเกมกดดันถ้าแก้ในส่วนนี้ได้มีสิทธิ์ล้างปมในใจได้เลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอรับชมหนึ่งมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ